สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวา DIY ครับแทบไม่น่าเชื่อว่าการกินมะม่วงสุกเนี่ยจะได้ผลเกินคาดขนาดนี้ไปดูกันครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของเราเนี่ยอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับมะม่วงเนี่ยถือได้ว่าเป็นผลไม้ยอดนิยมของคนไทยเลยก็ว่าได้เนื่องจากว่าหารับประทานง่ายสามารถนำรับประทานเป็นผลไม้สดทั้งดิบและสุกอีกทั้งยังนำมาประกอบแปรรูปเป็นอาหารคาวหวานได้หลากหลายชนิดครับเมื่อพูดถึงมะม่วงเนี่ยหลายคนไม่ชอบรับประทานครับเพราะว่ามีความเชื่อว่ามะม่วงเนี่ยมีแป้งเยอะแล้วก็ทานแล้วจะทำให้อ้วนอีกด้วยหารู้ไหมว่ามะม่วงนี่แหละครับก็คือผลไม้ที่มากคุณประโยชน์ที่รู้แล้วเนี่ยจะต้องตกใจเราไปเริ่มจากประโยชน์ข้อแรกกันครับมะม่วงสุกเนี่ยจะมีสีเหลืองเต็มไปด้วยวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนที่ช่วยในการบำรุงสายตาป้องกันตามัวเห็นไม่ชัดในเวลากลางคืนแล้วก็ยังมีฤทธิ์เป็นยาระบายมีกากใยอาหารที่ช่วยทำให้ขับถ่ายได้สะดวกอีกด้วยประโยชน์ในข้อที่2มะม่วงเนี่ยจะช่วยในการดูแลผิวพรรณครับมะม่วงเนี่ยมีส่วนช่วยในการต้านอนุมูลอิสระมีวิตามิน A และวิตามิน C ที่ทำให้ผิวพรรณของเราเนี่ยไม่หมองคล้ำช่วยในการบำรุงผิวให้ขาวกระจ่างใสดูเปล่งปลั่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดข้อที่3ครับช่วยในการบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงมะม่วงเนี่ยไม่ได้มีดีแค่รสชาติเท่านั้นนะครับแต่อุดมไปด้วยวิตามินที่ช่วยทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงครับช่วยในการป้องกันโรคเลือดออกตามลายฟันได้ดีอีกด้วยข้อที่4ครับช่วยในการบำรุงสายตาสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตานะครับเช่นมองไม่ชัดปวดตาหรือว่าตาสู้แสงไม่ได้มะม่วงสุกนี่แหละครับอุดมไปด้วยวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนที่สามารถช่วยในการบำรุงรักษาสายตาให้สามารถมองเห็นได้อย่างปกติขึ้นข้อที่5ช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารและการขับถ่ายครับมะม่วงเนี่ยจะมีเอนไซม์ที่มีคุณสมบัติในการย่อยสลายโปรตีนให้ดูดซึมได้ดีขึ้นและอุดมไปด้วยกากใยอาหารจำนวนมากจึงมีส่วนช่วยในการกระตุ้นการทำงานของระบบย่อยอาหารให้ทำงานได้อย่างดีครับพร้อมกับทำให้การขับถ่ายทำงานได้อย่างปกติอีกด้วยข้อที่6ครับลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งงานวิจัยพบว่าสารต้านอนุมูลอิสระที่พบในมะม่วงเนี่ยมีส่วนช่วยนะครับในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งลำไส้มะเร็งเต้านมมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะครับแล้วก็มะเร็งต่อมลูกหมากข้อที่7ครับควบคุมความดันโลหิตในมะม่วงเนี่ยจะมีโพแทสเซียมและแมกนีเซียมที่มีส่วนสำคัญครับต่อระบบการไหลเวียนโลหิตโดยจะช่วยในการควบคุมระดับของโลหิตให้สมดุลนอกจากนี้เนี่ยยังมีวิตามินอีครับที่มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างฮอร์โมนเพศได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อที่8ครับป้องกันการเกิดโรคหัวใจมะม่วงเนี่ยจะมีวิตามิน A วิตามิน E แล้วก็มีซิลิเนียมครับที่มีส่วนช่วยในการป้องกันการเกิดโรคหัวใจได้นอกจากนี้เนี่ยยังมีวิตามิน B6 ที่ช่วยในการป้องกันการเกิดโรคหัวใจโดยช่วยลดระดับของฮอร์โมนซิสเตอรีนครับซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่สร้างความเสียหายให้แก่ผนังหลอดเลือดอันเป็นที่มาของโรคหัวใจนั่นเองข้อที่9ช่วยลดระดับของคอเลสเตอรอลในมะม่วงนะครับอุดมไปด้วยสารที่เรียกว่าแพคตินและวิตามิน C ครับที่ช่วยในการลดคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดีนั่นก็คือ LDLแต่อย่างไรก็ตามครับผู้ที่เป็นโรคไขมันในเลือดสูงแนะนำว่าให้ปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานด้วยนะครับข้อที่10เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายมะม่วงเนี่ยอุดมไปด้วยวิตามิน C และวิตามิน A ครับรวมถึงมีสารที่เรียกว่าแคโรทีนอยด์อีก25ชนิดช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายให้แข็งแรงโอกาสเจ็บป่วยเนี่ยก็จะน้อยลงครับมะม่วงนั้นเป็นผลไม้มีรสชาติอร่อยครับแล้วก็มีสารอาหารมากมายโดยเฉพาะมะม่วงสุกเนี่ยนะครับผมมีรสชาติหวานอร่อยแต่อย่างไรก็ตามครับมะม่วงสุกก็มีน้ำตาลค่อนข้างสูงด้วยนะครับจึงควรกินในปริมาณที่พอดีการกินมะม่วงสุกในปริมาณที่พอดีก็คือผู้ใหญ่เนี่ยควรกินไม่เกิน 1-2 ถ้วยต่อวันผู้ที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยก็ควรจะระวังปริมาณน้ำตาลในมะม่วงนะครับ
ควรรับคำแนะนำและการบริโภคที่เหมาะสมจากคุณหมอก่อนกินมะม่วงหรือว่าผลไม้ที่มีรสหวานอื่นๆครับและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆครับที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ก่อนจากกันบอกเราหน่อยว่าท่านชอบรับประทานมะม่วงสุกกันบ้างหรือเปล่านะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์อยากชมคลิปใหม่ๆกดติดตามสำหรับวันนี้นาวา DIY ร้านท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ